โตโน่ภาคินเตรียมเข้าพิธีโปรงผมนาคาเรียกได้ว่าโตโน่เองทั้งท่าเต้นสตาร์ทรถเต้นแบบสุดซึ่งก่อนหน้าปฏิบัติภารกิจว่ายข้ามโขงหาเงินบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลฝั่งไทยและลาวซึ่งได้ยอดบริจาคเยอะเกินที่เจ้าตัวคาดการเอาไว้มากค่ะและล่าสุดเตรียมตัวบวชเจ้าตัวเผยว่าเตรียมตัวบวชในวันที่9มกราคมนี้แต่จะบินไปก่อนที่จังหวัดนครพนมตั้งใจบวช7วันจะอยู่ที่วัดพระธาตุพนม3วันและข้ามไปจำวัดที่ฝั่งลาวสาเหตุที่น้องไปบวชที่นั่นเพราะว่าอยากตอบแทนบุญคุณทางฝั่งลาวที่ตั้งใจทำความดีให้การบวชครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในวันที่บวชนิชาเองจะเข้าร่วมงานด้วยล่าสุดนี้เป็นพิธีรำบวงสรวงถวายพญาศรีสัตตนคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลบริเวณลานพญาศรีสัตตนคราชซึ่งก่อนจะเข้าพิธีปลงผมที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมีคณะนางรำกว่า200ชีวิตเข้าร่วมขบวนการรำในครั้งนี้ทางทีมงานเองก็เก็บภาพมาฝากกันด้วยซึ่งในครั้งนี้ก็มีคุณแม่น้อยแล้วก็สาวนิชาได้ไปร่วมงานด้วยค่ะมาติดตามรับชมกันค่ะOh, oh, 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 oh,